สวัสดีค่ะพบกับช่องเบลทำเองกินเองนะคะวันนี้เบลก็มีวิธีการทำข้าวมันไก่ต้มมาฝากด้วยทุกคนด้วยนะคะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะพอน้ำเดือดนะคะเราก็ใส่3เกลือเข้าไปค่ะ3เกลือก็คือรากผักชีพริกไทยกระเทียมนะคะขูดพอหยาบๆแล้วก็ใส่ในน้ำเดือดๆนะคะอันนี้ใส่เกลือเข้าไปด้วยนะคะสักครึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อดับกลิ่นคาวของไก่เนาะพอน้ำเดือดสักพักนะคะให้ใส่ขิงเข้าไปนะคะผงวันนี้เบลใส่เป็นผงขิงนะคะไม่ได้ใส่เป็นขิงสดเนาะใครมีขิงสดก็ใส่ขิงสดก็ได้นะคะคนให้ขิงมันละลายนิดนึงนะคะให้มีกลิ่นหอมขึ้นมาเนาะแล้วก็ใส่เนื้อไก่นะคะเบลใช้เป็นสะโพกไก่นะคะวันนี้ไม่ได้ใส่หนังนะคะสามีไม่ค่อยชอบเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาในการรอการต้มไก่นะคะเราก็มาหุงข้าวกันก่อนนะคะวันนี้เบลจะหุงข้าวแบบเทน้ำนะคะไม่ได้เป็นหุงเป็นหม้อไฟฟ้าเนาะหุงวิธีนี้ก็ง่ายนะคะไม่ยากเลยเราก็นำข้าวมาล้างแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็เอาข้าวไปต้มนะคะในระหว่างที่เรารอข้าวเดือดนะคะเราก็มาเจียวหอมหัวใหญ่นะคะเจียวหอมหัวใหญ่ให้สุกเหลืองนะคะแล้วก็ค่อยใส่กระเทียมนะคะใส่กระเทียมบดเข้าไปแล้วก็ใส่ผงขิงเข้าไปนะคะใครมีขิงสดก็ได้เนาะข้าวเดือดแล้วให้เอาข้าวมาเทใส่ที่กองน้ำร้อนออกนะคะตะแกรงเขาเรียกตะแกรงเนาะกองน้ำร้อนออกแล้วก็ล้างด้วยน้ำเย็นนะคะเราก็จับดูนะคะว่าข้าวมันกึ่งสุกกึ่งดิบนะคะนี่คือใช้ได้แล้วนะไม่ต้องเอาแบบเละนะเดี๋ยวข้าวจะเละเนาะเอาแบบกึ่งสุกกึ่งดิบนะคะนี่คือวิธีการหุงข้าวแบบอิหร่านเลยนะคะแบบนี้ไก่เราก็ได้แล้วนะคะพอไก่สุกแล้วก็นำข้าวที่เราต้มไว้นะคะที่ล้างน้ำเย็นแล้วเอามาใส่หม้อเนาะใส่หม้อแล้วก็เอาหอมหัวใหญ่ที่เราเจียวไว้นะคะกระเทียมหอมหัวใหญ่แล้วก็ขิงเจียวนะคะเทใส่ข้าวนะคะเทพร้อมทั้งน้ำมันที่เจียวเลยนะคะจะได้หอมๆเนาะแล้วก็ตามด้วยน้ำซุปนะคะน้ำซุปไก่ที่เราต้มไก่ไว้นะคะน้ำซุปใส่ประมาณครึ่งนึงของข้าวนะคะข้าวประมาณไหนก็ใส่ครึ่งนึงของข้าวนะคะมันจะพอดีเลยไม่เล็กเกินไปไม่แฉะเกินไปนะคะแล้วก็ใส่เกลือครึ่งช้อนชานะคะเพื่อความหนัวนะคะแล้วก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะคะให้ส่วนผสมมันเข้าถึงกันนะคะจากนั้นก็นำไปตั้งไฟได้เลยจ้าวางไก่ข้างบนนะคะวางเนื้อไก่ที่เราต้มไว้นะคะวางไว้ข้างบนแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะในระหว่างที่เรารอไก่นะคะเรารอข้าวกับไก่สุกเนาะเราก็มาทำน้ำจิ้มกันเลยค่ะวันนี้เบลไม่มีเต้าเจี้ยวนะคะเบลก็เลยใช้น้ำจิ้มไก่แทนนะคะใส่น้ำตาลแล้วก็น้ำจิ้มไก่แล้วก็ซีอิ๊วดำแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะคนให้น้ำตาลละลายนิดนึงนะคะแล้วก็เติมน้ำซุปไก่นะคะน้ำซุปที่เราต้มไก่ไว้นะคะประมาณ 2-3 ช้อนนะคะแล้วแต่ใครชอบเนาะแล้วก็ใส่พริกซอยกระเทียมซอยแล้วก็รากผักชีซอยนะคะความเผ็ดความแซ่บแล้วแต่ชอบเลยนะคะแล้วก็ขิงใครมีขิงสดก็หั่นได้นะคะเบลไม่มีเบลก็ใช้ขิงผงแทนได้นะคะมันก็หอมเหมือนกันเนาะอร่อยเหมือนกันคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วชิมรสตามใจชอบเลยนะคะเบลก็ใส่เกลือด้วยนิดนึงนะคะมันไม่เลอะเท่าไหร่ก็ใส่เกลือด้วย